สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นยังไงมาติดตามกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อากาศในช่วงวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้ทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเพราะว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะนอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ยังมีฝนน้อยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางจากนั้น 9-11 มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลานราธิวาสระนองและสตูลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทางฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ปิดท้ายไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พาไปดูการแสดงหลอดไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สร้างสถิติ Guinness World Record สำหรับการจัดแสดงหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะจัดขึ้นที่ดูไบ Festival City โดยมีหลอดไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 3,000 ดวงจัดเรียงเป็นรูปต้นไม้ซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับต้นกราฟซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลอดไฟกว่า 3,000 ดวงทั้งหมดนี้มาจากฝีมือนักเรียนในดูไบค่ะจุดประสงค์ก็เป็นเพราะว่าอยากที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานทดแทนและความยั่งยืนโดยหลอดไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้เมื่อจัดแสดงเสร็จแล้วก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ